สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชดร.กิตติทัศน์ชัยประสิทธิ์นักวิเคราะห์การเมืองและภูมิรัฐศาสตร์เปรียบเทียบบทลงโทษ2ส.ส.พรรคก้าวไกลคุกคามทางเพศว่ากรณีของส.ส.แจ้ปราจีนบุรีหลักฐานชัดเจนมีภาพหลุดออกมาลักษณะลามกอนาจารปฏิเสธไม่ได้ต้องออกขับส่วนส.ส.ปูอัดกทม.ยังไม่เห็นภาพหลักฐานชัดเจนว่าคุกคามระดับไหนดังนั้นอาจมองว่าการตัดสินใจก็อาจไม่เหมือนกันจนกว่าจะมีหลักฐานออกมาว่าเป็นความผิดระดับเดียวกับส.ส.แจ้อันนี้แบบยุติธรรมก่อนขั้นแรกอีกส่วนคือสังคมมีการตั้งคำถามเนื่องจากส.ส.ปูอัดอาจมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไอติมภริศวัชรศิลป์ที่ย้ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์ด้วยกันและขณะนี้ไอติมก็มีฐานะเป็นโฆษกพรรคก้าวไกลจึงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลหากเทียบกับกรณีอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กระทำผิดทางเพศที่ประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งไม่เชิงเหมือนกันเพราะมีการดำเนินคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่พรรคก้าวไกลยังไม่ถึงขั้นนั้นผู้เสียหายไม่ได้เข้าแจ้งความรวมถึงไม่ได้ร้องปปช.และกกต.เข้ามาตรวจสอบดังนั้นเรื่องก็จบในขั้นตอนพรรคแต่หากมองในแง่ของมวลชนนักกิจกรรมจะเห็นได้ว่ากรณีพรรคก้าวไกลไม่ค่อยมีกลุ่มนักกิจกรรมเข้าไปกดดันโดยเฉพาะกลุ่มสีดาลอยไฟที่เคยออกมากดดันหน้าที่ทำการพรรคแต่ครั้งนี้กลับไม่เคลื่อนไหวจนเกิดการตั้งคำถามจนมีแกนนำเสื้อเหลืองเสื้อแดงจับกลุ่มทำกิจกรรมสีดาจะไม่ทนพร้อมกับแซะกลุ่มสีดาลุยไฟไม่มางั้นกลุ่มสีดาจะไม่ทนมาแทนดร.กิตติทัศน์บอกถึงรอยร้าวในพรรคก้าวไกลเกิดขึ้นแล้วแต่ฐานะแฟนคลับจะไม่เสื่อมความนิยมเพราะเขามองว่าพรรคนี้ตอบโจทย์การเมืองปัจจุบันของคนรุ่นใหม่ไม่เหมือนกับพรรคการเมืองอื่นในประเทศตอนนี้ดังนั้นคนที่เลือกเขาชอบและมีจุดยืนบุคคลอาจจะมีปัญหาแต่ก็จะไม่ไปเลือกพรรคอื่นแต่สิ่งที่วิเคราะห์คนแรกจะมีปัญหาคือคณะทำงานของพรรคโดยเฉพาะคณะทำงานเรื่องสิทธิสตรีและความหลากหลายทางเพศตอบสังคมไม่ได้กับสิ่งที่เรียกร้องมาตลอดกลับเกิดขึ้นภายในพรรคเองกรณีนี้จะไม่เป็นปัญหารุนแรงไม่มีรอยร้าวถ้าส.ส.ปูอัดถูกขับออกจากพรรคเพราะส.ส.ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความผิดควรขับออก106เสียงโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ระบุไว้3ใน4ทำให้รอดเฉียวเฉียดบุดวิดซึ่งคนในพรรคเห็นหลักฐานแล้วค่อนข้างไม่พอใจคณะทำงานสิทธิสตรีจะไปเดินหน้ากล้าสู้ได้อย่างไรในเมื่อพรรคยังไม่ยอมขับคนเหล่านี้ออกและสุดท้ายเสริมศรัทธาในอุดมการณ์ของพรรคดร.กิตติทัศน์บอกว่าขณะที่หากพรรคเพื่อไทยสามารถตอบโจทย์ได้มากกว่าชัดเจนเรื่องสิทธิสตรีบางทีกลุ่มคณะทำงานด้านนี้ของพรรคก้าวไกลอาจไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยหรือพรรคอื่นๆที่สามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่าดังนั้นทางออกพรรคก้าวไกลคือเปิดหลักฐานให้ชัดว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคุกคามระดับไหนเกิดขึ้นต้องขับออกอันนี้คือการแก้เกมแทนที่จะมานั่งเปิดว่าใครโหวตไม่โหวตซึ่งจะเป็นการกดดันตัวผู้ลงคะแนนและเป็นการลงคะแนนลับไม่ควรต้องเปิดเผยแต่ตอนนี้คือไม่ทำแค่ฆ่าโทษทำให้พรรคก้าวไกลเสียรังวัดไปเหมือนกันและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ